So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับตีงี้EP 613มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับตีงี้EP 613วันนี้ก็คือเก็บตกโมเมนต์ฟินๆของมินปิงในงาน M Choice and Mint Award 2024ค่ะค่ะก็มาถึงอีกปีแล้วนะคะสำหรับงาน M Choice and Mint Award ที่จะมีศิลปินดารามาร่วมงานกันอย่างคับคั่งและมีการออกบูธขายสินค้าของศิลปินดาราแล้วก็มีโชว์จากศิลปินต่างๆมากมายมีประกาศรางวัลมีเดินแฟชั่นโชว์และปีนี้พี่กฤตของพวกเราก็ได้มาร่วมออกบูธเพมโมเช่นเคยค่ะทุกคนแต่ปีนี้คนพี่ไม่ได้มาออกบูธนะคะเห็นพ่อก้องเคยบอกว่าคนพี่กลัวคุณแม่จะเหนื่อยก็เลยตัดสินใจงดค่ะปีนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูภาพบรรยากาศในงานพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับหน้างานทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสัมภาษณ์ก่อนจะเริ่มงานกันสักหน่อยนะคะแล้วตอนสัมภาษณ์เจ้าสองแสบของพวกเราก็มีกระซิบกระซาบคุยกันหัวจุ่มท่ามกลางผู้คนมากมายทำอย่างกับไม่ค่อยได้เจอกันทั้งๆที่แอบไปเจอกันอยู่บ่อยๆและเหมือนจะเพิ่งไปฉลองวันเกิดด้วยกันมาซะด้วยซ้ำและตอนสัมภาษณ์เจ้าเด็กก็ได้ประกาศผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองและประกาศงานแฟนมิตรมินปิงที่ไทยช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะทุกคนมีเรียนเต้นด้วยกันบ่อยใช่ครับแล้วก็มีโปรเจกต์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทีมมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะมันคือเป็นเสื้อของผมเองนะแบบเนี้ยระหว่างเราสามารถแบบไปช้อปปิ้งกันได้นะครับเฮ้ยแต่ว่าวันนี้คือเซลล์หนักมากนะจริงเหรอผมเซลล์แบบสุดๆเลย 90% เกือบราคาขายเกือบเลยแล้วก็นี่มีของเรียลมาขายเรียลมาขายแล้วก็มีตัวมาแล้วต้องขายสมัยเลยก็ได้ไหมครับมาเลยครับครับก็วันนี้รู้สึกไงครับวันนี้รู้สึกไงครับครับก็รู้สึกเป็นปีที่จำยากนะแต่มาต้องทำกับทุกปีผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็รอดูว่าตอนโคมแดงแล้วในโชว์นะครับเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุด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 ไหมเปลี่ยนชุดครับวันนี้ก็มาสามร้อยแล้วก็ใส่เปลี่ยนแล้วโอเคฮัลโหลเช็คฮัลโหลตอนแรกก็เร็วนี้ผมฮัลโหลเร็วนี้นะครับที่31ตุลาคมนะครับปีนี้มีหนังเป็นตอนเรื่องแรกนะครับชื่อรัศมีนอนเป็นตอนนี้คือทุกคนตอนนี้คือในหัวคืออันไหนบอกได้อันไหนบอกไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็ปีนี้นะครับช่วงปลายปีผมจะมีแฟนมีตมีปีที่ไทยความลับกันมาจริงเหรอว่ามันบอกคร่าวๆได้ไหมว่าประมาณไหนก็เดี๋ยวมีให้ติดตามแน่นอนมีติดตามแน่นอนตอบกากอ่ะคือดูจะตอบว่าจริงโอ้เดี๋ยวหลุดก็พูดคุยกันตอบปากตอบคอแล้วนะครับตอบปากติดตามผลงานของคุณผมด้วยนั่นเองครับเสียงคนนี้ไม่นานทีน้องจะขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ่ายรูปรวมสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบโอ้ยตื่นเต้นดีใจมากที่ลูกจะมีภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ใกล้ได้ดูกันแล้วด้วยแต่ใจก็ตุ้มๆต่อมๆเพราะหนังที่ลูกเล่นดันเป็นหนังผีซะด้วยซึ่งจริงๆอีแม่เป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากๆแต่เลิกดูไปนานแล้วล่ะค่ะเพราะดูทีไรสัมผัสที่6มันเปิดทุกทีคือเปิดถึงขั้นคุยกับวิญญาณคนข้างห้องที่เสียชีวิตไปแล้วแบบตัวต่อตัว
หรือไม่ก็จะสัมผัสได้ว่ารอบตัวเรามีคนอื่นอยู่ทั้งๆที่ไม่มีใครหรือบางครั้งก็จะเห็นเงาแวบๆบางครั้งก็จะได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วยต้อนดึกๆพอเป็นบ่อยครั้งเข้าพี่ชมก็เลยเลิกดูหนังผีหรือรายการที่เกี่ยวกับผีไปเลยล่ะค่ะแต่รอบนี้มันเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของลูกชายยังไงอีแม่ก็จะต้องดูให้ได้ถึงแม้จะกลัวแค่ไหนก็ตามแต่แหมงานนี้เจ้าสองแสบก็มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันไม่เกรงใจเพื่อนฝูงที่อยู่รอบข้างกันเลยนะลูกนะดูสิคะดูตอนเขากระซิบกระซาบกันสิคะทุกคนดูสายตาของเลออนและสายตาของน้องแซมที่มองคู่นี้สิคะคงจะเหม็นความรักน่าดูมุ้งมิ้งอย่างกับทั้งงานอยู่กันแค่สองคนเวลาเจอกันจะต้องมีเรื่องให้คุยกันหัวจุ่มตลอดเลยสินาคู่นี้ค่ะงานนี้เจ้าเด็กทั้งสองก็ได้แวะมาไลฟ์แป๊บนึงเพื่อแจ้งหมายกำหนดการของพวกเขาในงานนี้ด้วยนะคะทุกคนสองมาเจอกันบนเวทีก่อนแล้วก็มาเจอกันที่บูธนะครับแต่ว่าแอบสปอยนิดนึงว่าแบบเดี๋ยวอาจจะแบบมีการแจกบัตรให้เข้ามารับชมของงานเดินชายส่วนนี้ด้วยนะครับได้เลยครับผมไว้เจอกันนะครับเจอกันนะบ๊ายบายค่ะแล้วก็มีคนเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดกันในงานด้วยคะคุณขาปิงปิง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayไม่มีเทียนแล้วไม่มีเทียนไฟไปหมดไม่ต้องเปิดไฟนะพี่ไม่อยู่ไม่นะทูโยเปล่าก่อนอธิษฐานอธิษฐานด้วยครับผมครับผมยอดสูงมากครับผมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งเคยอัพสตอรี่หมูกระทะที่มีผักอยู่เต็มไปหมดทั้งที่ตัวเองไม่กินผักเหมือนพาน้องไปเลี้ยงวันเกิดมาแล้วยังไงอย่างนั้นเลยทั้งอัพสตอรี่อวยพรน้องแถมเรียกน้องว่าโบรสกี้ที่แปลว่าน้องชายที่สนิทเป็นพิเศษอีกต่างหากแล้ววันนี้ก็ยังมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดกันท่ามกลางผู้คนมากมายในงานอีกด้วยเนี่ยดูยังไงความสัมพันธ์ของมีนปิงก็ดูพิเศษกว่าพี่น้องธรรมดาทั่วไปว่ามีคะทุกคนแล้วแบบนี้จะไม่ให้ชาวแอเรียจิ้นและฟินได้ยังไงล่ะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่น้องทั้งคู่ไปร่วมกิจกรรมของซัมซุงกันค่ะทุกคนตอนเต้นชาเลนจ์กับแฟนคลับคือน่ารักมากโอเคทุกคนบังไหมฝั่งนี้บังไหมไม่บังน้องไม่บังน้องว่าด้วยเรื่องการแน่นแท้มีแน่นคุณคิดว่าคืนนี้คือโมหนึ่งเอ็กซ์ไพร์ไลน์ที่หนึ่งเอาไปเลยไม่เอาบอกเลยนะครับว่าเพลงน่ารักมากจริงๆครับแล้วสักพูดเพลงน่ารักมากที่จริงเลยจริงแจกเลยโค้ชยาวไปใช่ไหมขอเล่นนะฮะโอเคไปคุณสมัยเอาใหม่ได้ไหมให้คุณแอมพูดว่าสัมสูงให้ยาวกูน่ากว่าเท่าไหร่ดีเราได้อะไรกำกับเท่าไหร่ดีไม่รู้สิบห้าวิกับเราสิบห้าวิใช่ไหมสิบห้าวินาทีก็สองสุดยิ้มไม่ขาดสองปีโอเคก็ได้บอกว่าผมทำในการสนใจในการ
แอนเจลีค่ะน้องค่ะตัวเองก่อนถ่ายของด้านนอกนะครับเราจะซูมโอเคก็ได้ก็ฝากหนึ่งท่านในการตัดสินใจนะครับที่นะครับเราลงแขนนะครับสมมติว่าอย่าลืมในการกลับไปทำคุณไปซิกสี่ฟิตหกนะครับเองถ่ายรูปชาร์ดด้วยก็หลังในคุณแม่เด็กแอส10ล้านพิกเซลจุ่มแล้วเบิร์นเลยจุ่มยาวเลยไหมจุ่มแล้วก็ตุ้มปีนเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็ได้นะรุ่นฟิปนะคะกาแล็กซี่ฟิปหกวันนี้ได้เลยนี่เลยค่ะนี่เขาก็จะมีนะคะลูกเล่นเนาะแล้วก็จะมีกาแล็กซี่กิฟต์นะคะอยู่ด้านในซัมซุงมิเมมเบอร์เพียงแค่เราล็อกอินเนี่ยสิทธิพิเศษมาเพียบแล้วก็มีที่นี่ด้วยนะคะก็คือกดรับสิทธิ์จากกาแล็กซี่กิฟต์นะคะโอ้ my god เป็นชาเลนจ์ที่น่ารักเกินเบอร์จริงๆคือเวลามีนปิงเต้นเป็นอะไรที่ล้าสายตาไม่ได้เลยล่ะค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ชายสุดๆเวลาที่เต้นคู่กันอยู่บนเวทีคือมีเสน่ห์ดึงดูดสายตาเราให้มองและเผลอยิ้มได้ตลอดเลยว่ามั้ยคะแล้วมีนก็คือมีนคนเดิมจริงๆดูแลน้องปิงดีมากอย่างตอนที่ถ่ายคลิปเซลฟี่กับแฟนคลับพี่แกก็จะคอยประคองคอยแตะคอยระวังคอยกันเพื่อไม่ให้น้องตกเวทีที่บอกว่ามีนิชาเป็นทุกอย่างสำหรับน้องปิงมันไม่เกินจริงเลยนะคะทุกคนวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ถึงมันจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำให้กันแต่มันโคตรจะทัดใจและมีพลังแอดแท็กกับหัวใจของคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่เจ้าเด็กกลายร่างเป็น CEO แล้วแวะเข้าไปที่บูธเพมโมกันค่ะทุกคนไปดูกันได้เลยค่ะเอาสแกนไปค่ะไปค่ะช่วยกันหน่อยเนาะบูธหมดแล้วหนูต้องไปกี่โมงอ่ะลูกอีก8นาทีต้องไปกินข้าวอย่างกินเค้กไว้ก่อนนะลูกกินเค้กอร่อยมั้ยปิ้งมีหมวกอีกไหมหมวกน้องปิงที่มีพาไปกินข้าวยังใกล้แล้วครับน้องยังเหลือไว้ด้วยดีเดี๋ยวนะตอนที่แฟนคลับถามว่าพี่มีนพาไปทานข้าวหรือยังเจ้าเด็กตอบว่าใกล้แล้วใกล้แล้วที่ว่าเนี่ยคือใกล้ที่คนพี่จะพาไปทานข้าวหรือว่าหนูได้ยินคำถามไม่ชัดกันแน่ครับลูกทำไมคำถามกับคำตอบมันดูเหมือนจะไปคนละทางแบบนั้นล่ะคือคนมันเยอะและเสียงค่อนข้างดังน้องอาจจะได้ยินไม่ชัดก็ได้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่น้องๆเดินพรมแดงกันบ้างดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะเจ้าสองแสบของพวกเรามาพร้อมกับน้องหมีเนยค่ะทุกคนคือภาพนี้เหมือนลูกชายฉันเป็นบอดี้การ์ดมาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับคุณหนูปิงปิงและน้องหมีเนยเพื่อนรักตอนมาเดินช้อปปิ้งที่ห้างยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขาโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูสุดมีบอดี้การ์ดสุดหล่อของเราข้างหน้าคือน้องมีนนะคะและข้างหลังตามด้วยน้องปิงนะคะสวัสดีค่ะพูดคุยกับมีแล้วก็ปิงแล้วก็น้องมีเนยสักนิดนึงนะคะนี่น้องมีน้องปิงให้พูดถึงงานนี้หน่อยค่ะเอ็มชอยอยากจะฝากอะไรถึงเอ็มชอยแล้วก็มินนาวอร์ดค่ะปิงกันขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจศิลปินกันมากมายขนาดนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโชว์ข้างในครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับปิงครับผมก็วันนี้คือรับประกันความ
สนุกความเต็มอิ่มของทุกคนแน่นอนเพราะว่าวันนี้งานเราแบบจัดแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับแหมขอบคุณค่ะมีเนยน้องมีเนยมีอะไรอยากจะพูดไหมคะนี่น้องมีเนยฝากส่งความรักให้กับทุกๆคนที่มางานนี้ด้วยนะคะขอเสียงกรี๊ดให้กับน้องมีเนยและมีนปิงค่ะน่ารักมากค่ะและปีนี้เจ้าเด็กทั้งสองก็ได้เดินแฟชั่นโชว์กันอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่เดินกันคนละเซตและคนละแบรนด์นะคะแล้วดิฉันก็คืออึ้งและกรี๊ดแตกแตนกับชุดของลูกชายคนโตมากจริงๆแล้วไม่ได้อึ้งกับชุดหรอกนะคะอึ้งกับกล้ามมากกว่าค่ะทุกคนกล้ามทั้งแน่นทั้งใหญ่เลยล่ะพ่อเอ้ยมีหน้าล่ะช่วงนี้ถึงได้เห็นลูกฟิตกล้ามแล้วถ่ายลงสตอรี่อยู่บ่อยๆฟิตเพราะจะมาเดินแบบนี้งานนี้นี่เองตายจะตายกรี๊ดกับกล้ามของลูกชายคนโตยังไม่พอนะคะดิฉันยังต้องมากรี๊ดกับความหล่อและจริตในการเปิดเสื้อโชว์ไหล่แล้วล้วงกระเป๋าเดินแบบนางพญาของลูกชายคนเล็กด้วยค่ะทุกคนโอ้ my god ใครก็ได้ปายาดมมาทีค่ะดิฉันจะเป็นลมจริงๆตายแต่ตายยิ่งโตก็ยิ่งเสน่ห์ล้นเหลือทั้งพี่ทั้งน้องเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของมีนปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ